คือเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะในฝ่ายที่อพยพเขาก็พยายามอยากจะให้คนไทยปลอดภัยที่สุดในขณะที่ฝั่งแรงงานเนี่ยเขาก็กู้หนี้ยืมสินไปเนาะแล้วบางคนเขาก็ยังมองว่าพื้นที่ที่เขาอยู่ยังอยู่ได้แบบปกติใช่นะคือก็อย่าไม่อยากให้กระแสไปโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขอให้เห็นอกเห็นใจกันนิดนึงแต่ว่าในโลกโซเชียลเนี่ยมันก็ต้องยอมรับว่ามันก็ต่างคนต่างที่มาต่างจิตต่างใจแต่บางครั้งถึงจะไม่เห็นด้วยแต่ไปใช้คำพูดรุนแรงเกินไปเนี่ยมันก็กระทบกระเทือนจิตใจอย่างกรณีของคุณลีน่าจังมีโพสต์คลิปที่ต่อว่าแรงงานไทยในอิสราเอลก็เลยทำให้ท่านหนึ่งที่เขาฟังแล้วรู้สึกทนไม่ได้คือหัวหน้าพรรคทางเลือกใหม่ครับวันนี้เดินทางมาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางขอให้เจ้าหน้าที่เอาผิดคุณลีน่าจังนะเพราะบอกว่าเข้าข่ายหมิ่นประมาทแล้วก็ผิดพรบ.คอมด้วยวันนี้ที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายราเชนตระกูลเวียงหัวหน้าพรรคทางเลือกใหม่พร้อมกับทนายนะคือนายจอมพลเต่าทองเขาแจ้งความกับทางพนักงานสอบสวนครับบอกว่าคุณลีน่าจังเนี่ยมาออกมาพูดถึงแรงงานไทยที่เขาไปทำงานในอิสราเอลในลักษณะที่เราใช้คำว่าในลักษณะไม่เห็นอกเห็นใจก็แล้วกันนะคุณผู้ชมแล้วคนเนี่ยเห็นแล้วคนที่ดูคลิปคุณลีน่าจังเนี่ยก็เกิดความไม่สบายใจจนกระทั่งถึงขนาดมีอารมณ์แล้วอัดคลิปตอบโต้คุณลีน่าจังกลับก็มีกันเป็นจำนวนมากนะคุณราเชนบอกว่าคนเราทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันตัวเองจึงขอเป็นตัวแทนมาเรียกร้องศักดิ์ศรีความเท่าเทียมให้กับแรงงานไทยไม่ใช่แค่ที่เดินทางไปทำงานที่อิสราเอลนะแรงงานไทยที่เดินทางไปประเทศต่างๆทั่วโลกนำเงินกลับเข้ามาในประเทศลองฟังเสียงคุณราเชนนี่ดูครับดิ้นรนไปต่างประเทศขณะที่รัฐบาลไทยซึ่งนำตัวประสานที่จะเอาแรงงานกลับประเทศไทยก็บอกว่าเสียเงินเป็นพันล้านมันไม่คุ้มกันดังนั้นวันนี้ปุ๊บเนี่ยผมมาเรียกร้องศักดิ์ศรีความเท่าเทียมศักดิ์ศรีของแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศทั่วโลกเพราะว่าแรงงานไทยที่ไปทำงานที่ต่างประเทศทั่วโลกเนี่ย โดยเฉพาะที่อิสราเอลเนี่ยปีนึงเนี่ยนำเงินเข้าประเทศไทยเนี่ยเป็นแสนล้านนะครับเป็นแสนล้านดังนั้นการที่แรงงานไทยเอาเหงื่อไปทำงานไปแลกเงินกับประเทศเนี่ยผมเปรียบเสมือนว่าเขาคือเครื่องพิมพ์แบงค์ให้กับประเทศไทยนี่คือหัวหน้าพรรคทางเลือกใหม่ส่วนที่มาด้วยกันคือทนายมาฟังทนายจอมพลพูดบ้างนะทนายเขาบอกว่าคือเข้าแจ้งความวันนี้แม้ว่าตัวสองคนที่มาเนี่ยไม่ใช่ผู้เสียหายนะแต่มากล่าวโทษแทนผู้เสียหายเพราะเขามองว่ากรณีนี้เนี่ยเข้าข่ายความผิดหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเนื่องจากว่าคุณลีน่าจังเนี่ยใช้ถ้อยคำไม่ดีกับแรงงานไทยนอกจากนี้มองว่ายังมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ2ด้วยนะฮะมาตรานี้ก็คือเรื่องการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จแล้วเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศซึ่งมันมีบทลงโทษอยู่คุณผู้ชมก็คือคุกนะจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน100,000 บาทครับ